สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมาทำคอนเทนต์24ชั่วโมงบนโซฟาถ้าอยู่ได้เราบนโซฟาเนี่ยแบ่งกันคนละล็อกสองล็อกจริงๆแล้วอ่ะพ่อเองก็ใช้ชีวิตอยู่บนโซฟาได้นะตื่นเช้ามาก็นั่งมานอนมานั่งกินขนมดูทีวีนั่งตอบเพจนั่งดูแท็บเล็ตนั่งทำงานก็ใช้ชีวิตอยู่บนโซฟาอันนี้แหละก็สามารถทำได้นะเพราะว่าหลายๆบ้านแหละน้องๆเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโซฟาจริงๆถูกไหมยกเว้นลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถนั่งเรียนออนไลน์หรือทำอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตอยู่บนโซฟา24ชั่วโมงแต่พ่อมีงบให้300บาทเพื่อไปเลือกซื้อขนมในเซเว่นหรือของกินมาไว้ที่บ้านของเรานะครับใช่ดีไหม300คนละ150นะแบ่งตอนแรกอ่ะพี่ก็คิดว่าคนละ300สรุปเราต้องหารกันเหลือคนละ150มันจะได้อะไรบ้างอุ้ย24ชั่วโมงก็เอาแค่นั้นแหละจะเอาอะไรเยอะแยะอุ้ย24ชั่วโมงเลยนะใช่แล้วก็พอกลับมาก็มาเตรียมตัวว่าต้องการจะใช้อะไรบ้างเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่บนนี้เซเว่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่างบ300ของเราจะได้อะไรกลับไปบ้างครับผมตอนนี้นะเราก็กลับมาจากเซเว่นแล้วนะครับใช่งบ300ได้อะไรมั่งนี่ได้ตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นของที่แบบว่าเราให้พนักงานเวทให้มีทั้งหมด3อย่างถ้าแบบอิ่มท้องหน่อยก็จะมีเป็นขนมจีบเกี๊ยวซ่าแล้วก็แซนด์วิชแฮมชีสใช่แล้วก็จะมีเป็นขนมด้วยนะคะเล่นน่ะตอนนี้มีอะไรกันมีชุ่มนุ่มชุ่มนุ่มนำเสนอจานหุ้ยฟิลพอเหรออิ่มเหรอมันมีอยู่สิ่งลูกว่าเป็นไรชั่วโมงละลูกอิ่มแน่นอนชั่วโมงละลูกนี่คือมาไม่พูดทำเพลงกินก่อนใช่จัดไว้ก่อนไงแล้วแบบเนี่ยแล้วพ่อก็จะเฝ้าเรากินตลอดคลิปเลยใช่เน้นๆเลยจ้าหุ้ยฟิลนี่อิ่มเลยนะอันนี้เพราะว่าจริงคือแบบว่าเราต้องบอกว่ากินก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเล่นยาวๆนะคะอยู่ตรงโซฟามาชนชนชนนึงบอกโจ๊ะเป็นไงคะอร่อยโอ้ยคำเดียวเลยฟิลห้ามกินแล้วนะชั่วโมงต่อไปค่อยกินพี่พูดเมื่อกี้แล้วกี่ลูกเนี่ยเหลืออยู่นิดนึงอีก8ลูกนะครับนี่เราให้ดูของน้องฟิลเนี่ยเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะสมมุติน่ะเราเปิดมา2อันใช่ไหมแล้วก็ให้ดูว่าในการของเรากับการของคนอื่นน่ะมีอะไรเหมือนกันอย่างน้องฟิลรู้เลยว่าอะไรนี่เป็นศาสตราจารย์สเนปใบนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันแค่นั้นแหละแม่มาปึ๊กมาพี่ฟิล์มมาเดี๋ยวเรามาลองสักตาละกันนะให้ทุกคนดูมามา1 2 3ดับบี้ทันน่ะนี่น้องฟิลได้1ตาแล้วทุกคนบอกเลยว่าน้องฟิลเนี่ยแบบเล่นเกมนี้เซียนมากบอกเลยเราอยู่โซฟาใช่ไหมทุกคนแล้วเราอยู่กัน2คนอ่ะเราจะแบ่งกันยังไงก่อนถ้าเราจะนอนหนูนอนนี่หนูเอาผ้าจองแล้วแหมเมื่อกี้กลับมาพี่แต่ต้องกินไม่จริงจริงอันนี้ก็ต้องป๊อกผงฉุบห้าตาหรือสองตาห้าดีกว่าหนึ่งสองสาม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 ห้าต่อศูนย์ฝั่งไหนฝั่งนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้ถึงมันจะสั้นใช่ไหมแต่ว่ามันกว้างไงแล้วดิ้นได้อันนี้ถ้าสมมติแบบตัวยาวก็จริงแต่ว่าถ้าเราดิ้นก็ตกแล้วยังไงพี่ก็เอาขาไปทางนู้นรีบฟิวแหละตรงเนี้ยเราก็แบ่งกันแล้วแต่ไม่เป็นไรน้องฟิวจะนอนนี่ค่ะทุกคนนี่ที่กว้างนะต้องขอบโซฟาก็นอนได้แบบเบียดไปเบียดมาอะไรเงี้ยพี่ก็จะอยู่ได้เนี่ยแล้วก็นี่โอ้ยทำไมก็ขาพี่ยาวอะทำไงอะหดขาสิแบบนอนตอนนอนนอนนี้นะนอนคัดนั่งคัดสบายแล้วก็นอนเนี้ยเคยนอนจริงจริงเห็นแล้วดูเมื่อยอะไหนดูซิมีอะไรให้เราทำอีกน้องฟิวหยิบ iPad ก่อนตอนนี้นะคะเป็นเวลา4โมงแล้ว4โมงจะครึ่งแล้วนะคะทุกคนง่วงยังนอนไปจ้ะนี่ฟิล์มทำอะไรคะเนี่ยทำปกคลิปใช่ทำปกคลิปเสร็จแล้วเป็นไงน่ากไหมทำไมก็สวยนะมาถึงรูปเนี้ยอย่างนี้เลยสวยนี่เลยไม่ฟิล์มเปิดเพลงได้ไหมเพลงหนูอะอย่าร้องสดให้ฟังเอาปะฟิล์มมีเพลงแล้วเหรอไหนเปิดหน่อยเปิดหน่อยแล้วเปิดดังๆเลยนะเปิดหนู
ูนุนเล่นเองได้ไหมกีตาร์ชีโมน้องสดเลยค่ะ FC นะคะเนี่ยเสียงไม่เหมือนเอ้ยชีวิตจะไม่สีต่อให้ใครจะมองไม่ดีบอกเลยนะเพลงเนี้ยพอทำเสร็จพ่อเปิดทั้งวันจริงๆนี่อยู่โซฟานี่ถือเป็นอะไรที่แบบชิลมากเลยนะเนี่ยวันๆก็อยู่อย่างเนี้ยสมมติถ้าตอนเรียนอย่างที่พ่อบอกก็คือนั่งเรียนเนี้ยอะไรก่อนรู้สึกว่าคลิปนี้จะมีแค่เราสองคนแล้วทำไมมีน้องแมวเข้ามาอยู่ด้วยโอ้ยตาแป๋วเลยเสือน้อยเสือน้อยก็คือตอนนี้นะคะเหินน้องแมวมากเพราะว่าน้องแมวอ่ะแย่งที่บนโซฟานะคะอย่างฟิวก็คือขดตัวอยู่แค่นี้เพราะว่ามุมตรงเนี้ยลาเต้นอนไงอันนี้คืออุ้มขึ้นมาแล้วนะคะดูหน้าลาเต้นี่เสือเลยทุกคนดูโอ้เสือชอบอะไรนุ่มๆเขาอยากมีซีนโอเคเดี๋ยวเราจะมาอยู่ในช่วงฟิวฟิวทอกทอกเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กมัธยมเขาไปโรงเรียนกันเด็กประถมก็ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าน้องฟิวเนี่ยอยู่บ้านค่ะเพราะว่าโรงเรียนอ่ะปรับปรุงก็คือเรียนอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงอ่ะก็ได้ไปโรงเรียนแล้วเรียนอะไรอีกอาทิตย์นึงนะคะแล้วก็ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ไปส่งงานครูสำหรับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่แบบยังทำงานไม่เสร็จยังเขียนนู่นเขียนนี่ไม่เสร็จก่อนนั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจใช่ซื่อๆนะเป็นกำลังใจส่วนช่วงเนี้ยเด็กมัธยมเขาเปิดเทอมใช่ไหมเด็กมหาลัยอย่างฟิล์มเนี่ยจริงๆก็จะมีโรงเรียนซัมเมอร์กันใช่ไหมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเรียนซัมเมอร์ตัวฟิล์มอะโรงเรียนไม่ทันนะคะก็เลยปิดเทอมแบบไม่มีอะไรทำยาวๆเลยนะคะเปิดอีกทีก็สิงหานะคะลงไม่ทันหรอไม่ลงไม่ทันสักวิชาก็มันเต็มเพราะว่าเขาจะให้พี่ปี4กับปี3ลงก่อนสำหรับใครที่ติด F อะไรเงี้ยก็ให้มาแก้ไงเขาก็เลยให้ฝั่งนั้นอะแก้ F ก่อนส่วนแบบปี1ปี2อะไรเงี้ยก็ไว้ลงเทอมหน้าก็ได้มันไม่ต้องรีบให้แบบว่าเรียนจบอะไรขนาดนั้นไงแต่ว่าเดี๋ยวจะลงใหม่ทีวันที่13มิถุนายนนะคะเพราะว่านั้นก็คือเป็นเปิดเทอมของการลงซัมเมอร์แล้วก็ลงเสรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปลงไว้เผื่อแบบจะได้เรียนจะได้จบวันจันทร์นะสิว้าวก็คือใช่อันนั้นก็คือเปิดเทอมปี3เหมือนกันถ้าฟิล์มลงทันวันนั้นอีกทีนึงก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะมีไปเรียนอาทิตย์ละ1วันนะคะอาทิตย์ละ1วันใช่มันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเหมือนเปิดเทอมเต็มรูปแบบไงอันนี้เป็นเหมือนลงซัมเมอร์อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็คือชิลๆนะคะฟิล์มก็คือจะวางมังน้องก็คือนั่งเรียนฟิล์มก็คือนั่งเล่นใช่เรียนแล้วคือการบ้านใช่มั้ยคือครูเค้าเพิ่งสั่งวิชาไม่เอ่ยดีกว่าครูเค้าที่อยู่ก็สั่งมาเลยอ่ะแบบโอเคคณะเรียนทําไปนะคะปึ๊บนั่นแหละวิชาสังคมก็มีคือเหมือนอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมมีเรียน3คาบครูเขาสอนไป2คาบแล้วก็อีกคาบหนึ่งทำงานเลยมา2ชั่วโมงใช่ไหมตอน2วันสไลด์จิ๊บจิ๊บพี่ก็เคยเจอไม่ทันโดยแล้วเขาไม่ส่งสไลด์ให้หรอส่งให้ตอนทำมันนั้นนะก็เลยไม่ได้สรุปอะไรเลยก็ต้องไปตายดับหน้าเอาแล้วก็ถามเฮ้ยแต่หนูทำเสร็จนะแล้วก็สวยด้วยให้เขาได้ขิงให้เขาได้ขิงใช่แต่ว่าอยากเอามาชมมันเลยแต่ว่าเราอยู่บนโซฟาไงทุกคนก็ไม่ลงดีกว่าทำตามกติกาหน่อยหนังสือนี่ชอบเสร็จสบายก็ถ้าเรื่องเรียนก็จะประมาณนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกมัธยมประถมเขาก็เรียนกันมหาลัยก็คือถ้าไม่หยุดก็จะมีไปเรียนซัมเมอร์กันนะคะในช่วงนี้ค่ะอย่างฟิวก็คือชิลค่ะหนูฟิวก็คือเรียน5วันเลยอะแล้วคือการบ้านกลับมาอีกเลิกบ่าย3โอ้โหแล้วคือฟิวอะถ้าเรียนใช่ไหมเลิกช้าสุดจะประมาณ 4:50 ก็ตีไป5โมงนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกเวลานี้ทุกวันมันอยู่แล้วแต่แบบบางวันเพราะปกติจะเรียนอาทิตย์ละ3วันนะคะ3วันเรียนเช้าสุดคือ 8:40 ถึง 11:00 นแล้วอาจจะมีคาบต่อไปเป็นเที่ยงถึง 2:20 แล้วก็ต่อด้วย 2:30 ถึง 4:50 จะมี3เวลานะคะของมหาลัยฟิล์มแต่ก็ไม่ใช่ว่าวันนึงเรียน3เวลานะบางทีก็อาจจะเรียนแค่เช้าอย่างเดียวแล้ววันต่อมาก็อาจจะมีเป็นเที่ยงถึง 4:50 อะไรเงี้ยอีก2วิชาก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเสือมีอะไรจะบอกคนดูมั้ยฟังหนฟังเรื่องเราเสือบอกหลบก่อนจะนอน One hour later หลังจากที่เรานะคะแบบเล่นกินนู่นกินนี่นะคะเล่นเกมนู่นเกมนี้ไปตอนนี้นะคะก็2ทุ่มกว่าแล้วแต่ว่ามันอาจจะสว่างนิดนึงนะคะเพราะว่าไฟบ้านเรามันเยอะมันทำให้แบบสว่างเหมือนตอนเช้าอยู่อะไรแบบนี้คือตรงเนี้ยดวงใช่แล้วคือแบบข้างๆอีกจาก iPad อีกอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ก็2ทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนพี่ฟิล์มบอกว่าก่อนนอนเนี่ยจะดูดวงกับน้องฟิวคือน้องฟิวแบบก็ดูได้แต่ไม่ได้ดูแบบแม่หมออะไรแบบนั้นนะก็ดูได้
ดูแบบตามความจริงอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องแบบจุดทูบอะไรแบบเนี้ยเออก็คือเนี้ยมีทั้งหมด 4-5 สำหรับคือน้องคือซื้อมาแบบอยากดูหลายๆแบบไงแล้วคือก่อนหน้าที่จะมาถ่ายเนี่ยคือพี่ฟิล์มบอกว่าอยากดูว่าเออเนี่ยวันนี้จะหลับฝันดีหรือเปล่ากับการนอนบนโซฟานะคะใช่กลัวนอนไม่ได้ไม่เคยนอนอ่ะใช่ก็เลยเอาไปสำหรับนี้มา Angel Answer นะคะแบบนางฟ้าจะบอกอะไรกับคุณเออขึ้นสูงๆให้ทุกคนเห็นนี่อยากได้ไปไหนช่วงนี้กันมาอย่างน้องฟิล์มก็ต้องแปลก็ตีความหมายนะคะเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่านออกเลยแต่ว่าไม่รู้ไงว่ามันแปลว่าอะไร Success อุ้ยคุ้นๆนะคำนี้เขาขึ้นถ่ายแปลว่าอะไรพี่ก็ดีไหมsuccess ความสำเร็จก็คือจะนอนหลับความสำเร็จคือใช่อยากฝันดีใช่ไหมใช่มันก็จะสำเร็จค่ะทุกคนมันจะจริงไหมเดี๋ยวขอลองนอนเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาแล้วบอกฝันดีนะอุ้ยง่วงนอนจริงนั่นแหละก็ประสบความสำเร็จนะคะทุกคนจะฝันดีหรือเปล่าใช่ก็ดูแค่เรื่องเดียวพอเนาะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นการใช้ชีวิต24ชั่วโมงบนโซฟาของเรานะคะแล้วก็งบในการซื้อของใช้ต่างๆนะคะ300บาทใช่แต่เราใช้ไปแค่222บาทนะคะตอนนี้ก็คือไอ้ที่เราซื้อมากินไว้ก็จะหมดแล้วนะทุกคนคือของกินอ่ะเกลื่อนโต๊ะเลยเราก็จะกองไว้ตรงนี้นะคะตอนเช้าค่อยลุกมาเก็บใช่แล้วคือตอนนี้งงมากเออแต่เราก็ปิดไฟแล้วนะคะแล้วใครจะปิดให้ทิ้งชมเออลุกไม่ได้แม่ได้ขาดเท้าอยู่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปปิดไฟแล้วกันไอ้ยิงจบเขาจะไปปิดหนึ่งสองสามสามไปข้างตาไม่ใช่หรอตาเดียวไปโอ้เดี๋ยวเปิดเป็นสีวอร์มไปละกันโอเคเอาไปไปไปนี่นะคะทุกคนเราก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นอาจจะสว่างนิดนึงเพราะว่าเราจะเปิดไว้นะคะแต่ถ้าปิดหมดก็คือมันจะมืดเกินไปเดี๋ยวมองไม่เห็นหน้าเราแถมวันนี้ก็คือมีเล่นทำนี่นะคะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วขอแยกย้ายกันไปนอนนะคะคนละฝั่งตามที่เราปักกระเป๋าอีกชุดไปปั้นปั้นใช่แต่น้องฟิลนี่คือแบบอะไรเนี่ยมีภาระมาด้วยตัวนึงไปนอนด้วยเสืออ๋อโอเคเดี๋ยวเราก็จะนอนเหลียวฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย